ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันศุกร์ที่7ตุลาคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับก็ตอนนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับในส่วนของเทศกาลกินเจก็เหลืออีกเพียง2วันครึ่งนะครับวันจันทร์ที่10เนี่ยบางท่านก็ยังทานในช่วงครึ่งวันเช้าอยู่นะผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะอิ่มบุญและเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ตามมาคือสุขภาพลองสังเกตตัวเองดูนะอย่างผมเนี่ยปีนี้ผมจะคิดใหม่อย่างปกติเนี่ยผมจะทานมังสวิรัติทุกวันเฉพาะมื้อเช้าแต่ไม่แน่นะฮะผมอาจจะเปลี่ยนเป็นวันละ2มื้อก็ได้เพราะรู้สึกว่าระบบขับถ่ายภายในร่างกายของเราเนี่ยมันดีจริงๆนะก็โมทนาบุญกับทุกท่านด้วยกับเทศกาลกินเจครับใช่แล้วนะคะหรือว่าท่านไหนจะถือโอกาสนะก็ทานยาวต่อๆไปเลยก็ไม่ว่ากันนะนอกจากที่เราจะมีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการละเว้นเนื้อสัตว์ด้วยนะคะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยแล้วก็ที่สำคัญวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะ เริ่มต้นวันนี้ด้วยรอยยิ้มเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นๆทุกคนก็จะได้พักผ่อนกันแล้วชาวที่อยู่กันอย่างแบบสบายๆนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะฝากคุณผู้ชมมาไว้แล้วก็รวมไปถึงน้องๆด้วยนะคะช่วงนี้น้องๆม.ปลายนะคะแต่ว่าปัญหาในส่วนของน้องๆประถมมัธยมเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการปิดเทอมนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะกำลังมองหาเส้นทางของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องราวการสานต่อความฝันหลายท่านเนี่ยบอกว่าชอบชื่นชอบในเรื่องราวของสื่อต่างๆภาพยนตร์โทรทัศน์หรือว่ารายการที่กำลังรับชมแบบนี้แล้วอยากจะเรียนรู้อย่างลึกซึ้งนะคะว่าเขามีวิธีการอย่างไรเรียนรู้ตั้งแต่ทฤษฎีตั้งแต่ปฏิบัติแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์จริงเนี่ยต้องบอกว่าทางกันตนาของเราก็มีสถาบันกันตนานะคะที่รองรับในระบบการศึกษาในรูปแบบนี้โดยตรงจริงๆนะคะแล้วก็เป็นการเปิดรับตรงด้วยนะคะสำหรับน้องๆค่ะที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2560นะคะสำหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนะซึ่งจะมีทั้งหมด3แขนงนะก็คือ3ศาสตร์ด้วยกันมีการผลิตภาพยนตร์มีแอนิเมชันนะคะแล้วก็รวมไปถึงรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วถ้าพูดถึงแอนิเมชันของกัตนาเราเนี่ยก็มีการการ์ตูนนะหลายเขาเรียกหลายเรื่องเลยที่ได้รับความนิยมแล้วก็โด่งดังไปถึงต่างประเทศได้รับรางวัลก้านกล้วยใช่เลยค่ะชบาแก้วนะคือเป็นตัวละครที่หลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วน้องๆเขาก็สนใจในเรื่องของแอนิเมชันฉะนั้นต้องบอกว่าไม่ยากนะคะที่นี่เรามีทั้งเครื่องมือที่ครบถ้วนรวมไปถึงอาจารย์นะคะที่มาสอนหรือว่าเป็นวิทยากรที่ให้คำแนะนำแม้ทุกท่านมีความรู้ในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติอย่างแท้จริงนะฉะนั้นก็เปิดรับนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะหรือว่าจะไปสมัครทางออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตในส่วนของเว็บไซต์หลายท่านก็อาจจะเคยจดเอาไว้ตอนนี้เปลี่ยนแปลงเป็น www.gantana.ac.th นะคะหรือว่าจะโทรเข้าไปสอบถามได้ที่0985564151ส่วน ID Line นะคะก็ @ID Line ไปได้ที่กันนา Institute นั่นเองจ้ะอันนี้คือในระดับปริญญาตรีนะครับแต่สำหรับคนที่อ้าวเรียนปริญญาตรีสาขาอาชีพอื่นไปแล้วล่ะยังทันไหมอ้าวยังทันค่ะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะในส่วนของการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามนะหรือว่าสมัครเพิ่มเติมหรือว่าสมัครเองได้เลยนะคะครั้งนี้ก็จะเปิดนะคะในส่วนของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนะสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะว่าจะเป็นอย่างไรเขามีการจัดการสื่ออย่างไรบ้างนะคะหรือว่าจะมีการควบคุมในเรื่องขององค์กรอย่างไรหรือแม้กระทั่งเนี่ยจะก้าวไกลไปถึงต่างชาติได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็มีในส่วนของภาคทฤษฎีปฏิบัติมีการพูดคุยนะคะแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านที่มาให้ความรู้กันฉะนั้นใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้แล้วในส่วนของปริญญาโทเนี่ยคือไม่ว่าจะเรียนสาขาวิชาชีพอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าสนใจในเรื่องของสื่อบันเทิงแบบนี้นะคะก็สามารถต่อยอดเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้จริงๆก็อยากจะบอกกับทุกท่านที่สนใจไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่จบระดับมัธยมหรือว่าจบในระดับอุดมศึกษาแล้วเราเก่งจริงนะครับในศาสตร์ด้านนี้เราพร้อมนะครับทั้งในแง่ของบุคลากรรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือและที่สำคัญถ้าคุณได้มาศึกษาเนี่ยการลงมือปฏิบัติทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็การลงมือทำเนี่ยจะได้ทำจริงๆควบคู่กันเลยฉะนั้นถ้าใครรู้ว่าตัวเองมีความชอบมีความสนใจ
อยากจะรู้ให้ลึกเฉพาะทางเป็นด้านนี้อย่าช้านะครับนะคะก็เนี่ยค่ะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า ID Line หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์กันได้เลยนะคะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของการเรียนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ตัวเองนะว่าเราจะไปทางไหนดีหรือว่าในอนาคตจะมีการวางแผนอย่างไรนี่เลยค่ะให้อาจารย์พรโพสต์ได้เป็นการไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตในการส่ง SMS เข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามากติกาเราเช่นเคยนะคะแต่ว่าต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์ PD ค่ะแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดใครเกิดช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีค่ะบอกจังหวัดที่เกิดรวมไปถึงจังหวัดรวมไปถึงแวะที่เกิดเข้ามาด้วยแล้วก็คำถามในโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนนะคะก็ต้องระบุเข้ามาทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเรียนสาขาวิชาชีพอะไรส่งมาที่4221606นะคะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของภาพรวม12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์ก่อนเลยวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างค่ะศุกร์ที่7ตุลาคม2559ฝนจะตกหรือไม่นะครับจันทรคติการขึ้น6ค่ำเดือน11ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์ถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปทำธุรกรรมร่วมกับใครเสียเปรียบนะครับส่วนความรักหัวใจไม่เด่นถึงจะมีผ่านเข้ามาแต่ก็ไม่ใช่คนที่ใช่แต่งงานวันนี้อยากที่จะให้มีส่วนร่วมมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนโดยเฉพาะการนำเสนอการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปทำธุรกรรมร่วมกับใครแต่ถ้าจำเป็นเขียนให้ชัดร่างสัญญาสีฟ้าหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ขอให้ตั้งใจทำงานนะครับมีเกณฑ์จะได้รับการยอมรับจากคนที่อยู่แวดล้อมนะหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันแต่เงินทองไม่เด่นนะครับระวังอุบัติเหตุทางการเงินผมหมายถึงในเรื่องของการลงทุนหรือมีเกณฑ์เสียเงินเพราะอุบัติเหตุความรักอย่าคาดหวังและจะไม่ทุกข์ไม่ว่าคบหากันมานานแค่ไหนแล้วก็ตามสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะระวังอุบัติเหตุนะครับวันนี้เสริมสุขภาพพรรณนามัยให้แข็งแรงกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็แล้วแต่นะปลายสัปดาห์การทำงานแบบนี้เซฟไว้หน่อยก็ดีครับเสาร์อาทิตย์จะได้นอนหลับสนิทอย่าทำอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงภาพรวมในเรื่องของสภาพคล่องผมทายดีทั้งการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนความรักหัวใจเน้นคนที่มีทางเลือกอย่าเหยียบเรือสองแคมต้องกล้าตัดสินใจครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์สีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ถ้าได้มีโอกาสทำงานต่างถิ่นฐานนะครับเดินทางออกไปหรือแม้กระทั่งทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาถือว่าสมรูปแต่ถ้าไม่ใช่วันนี้อาจจะต้องเตรียมรับมือกับปัญหาอุปสรรคเรื่องงานเอาไว้บ้างเงินทองสภาพคล่องผ่านมือนะครับวันนี้ไม่มีโชคลาภรับซ้ายจ่ายขวาหัวใจไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่อย่าเห็นแก่ตัวต้องรู้จักเสียสละสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะแต่วันนี้เมษก็เตือนเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับอีกหนึ่งราศีสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ละเอียดรอบคอบหน่อยก็ดีครับระวังพวกกติกาเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆผมหมายถึงการทำงานส่วนหัวใจขออภัยครับส่วนการเงินวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบสภาพคล่องไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างไรไม่ว่าจะต้องใช้เงินด่วนเงินก้อนหัวใจเน้นคนที่กำลังรอลุ้นนะครับมีโอกาสได้รับฟังข่าวสารหรือเรื่องราวที่อยากจะฟัง
สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะละเอียดรอบคอบเสริมเรื่องงานสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของความรักหัวใจเน้นคนที่อยากจะมีคู่อยู่เฉยๆคงไม่มีนะครับอาจจะต้องพยายามออกตลาดหรือแสวงหากลุ่มเป้าหมายบ้างเงินทองให้เผื่อใจครับวันนี้จะมีแต่เรื่องที่จุกจิกหยุมหยิมเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจจ่ายซ้ำจ่ายซ้อนส่วนงานเองก็อย่าลุยไปข้างหน้าแต่เพียงอย่างเดียวประเมินผลทบทวนสิ่งที่ผ่านมาว่าคุณมีความจำเป็นจะต้องปรับแก้อะไรหรือไม่สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเมถุนก็ขออีกหนึ่งราศีครับวันนี้เน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ในเรื่องของงานไม่ค่อยห่วงโดยเฉพาะคนที่มีลูกทีมลูกน้องบริวารวันนี้ช่วยได้นะครับไม่มากก็น้อยหยิบจับอะไรก็มีเกณฑ์จะได้ต่อยอดเงินทองให้เดินทางสายกลางครับอย่าฟุ่มเฟือยอย่ามัธยัสถ์จนเกินงามความรักหัวใจยังหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้าสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเดินทางสายกลางในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับสีม่วงหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้เรื่องงานไม่ค่อยน่ากลัวแต่ให้ระวังเรื่องของคนโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆนะปัญหาการเมืองพวกนี้ต้องเล่นให้เป็นเงินทองทรงๆครับไม่เด่นไม่หวือหวาส่วนหนึ่งวันนี้ชีวิตก็ไม่ค่อยได้มีธุรกรรมอะไรหัวใจความรักหาเวลาอยู่ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะครอบครัวที่มีบุตรหลานสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเหนื่อยเรื่องคนวิริยะอุตสาหะสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับภาพรวมในเรื่องของงานทายดีเลยแหละโดยเฉพาะคนที่ทำมาค้าขายคนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้หยิบจับอะไรพอจะเห็นเม็ดเงินนะครับแต่ถ้าพูดถึงการลงทุนโดยตรงวันนี้มีหุ้นดีกว่าไม่มีการปรึกษาหารือก็ดีนะครับหรือว่าการเพิ่มขนาดกองทุนเนี่ยมันจะช่วยสร้างโอกาสได้มากขึ้นความรักหัวใจมีโอกาสวนเวียนกับตัวบุคคลสถานที่ที่เคยมีความหลังความทรงจำครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะหยิบจับอะไรก็สำเร็จวันนี้เสริมให้มีความกระตือรือร้นนะครับอีกหนึ่งราศีก็สีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในเรื่องของการทำงานต้องมีความยุติธรรมโดยเฉพาะคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับบุคคลอื่นได้ส่วนเงินทองวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีครับให้ play safe เพราะวันนี้ความพยายามมีโอกาสที่จะสูญเปล่าความรักเบื่อก็ต้องทนโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วที่สำคัญวันนี้อย่าหูเบาสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องงานหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ถึงงานจะเถียงกันแต่ความสัมพันธ์ต้องคงเดิมวันนี้เขาบอกลุยกันให้หนักๆในเรื่องของงานถกกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดหลังจากนั้นก็ปรับความเข้าใจนะครับสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ไม่ว่ามีมากหรือน้อยก็ถือว่าบริหารได้ดีนะครับความรักหัวใจก็ใกล้เคียงกับเรื่องของงานโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัววันนี้อยากปรับอะไรอยากคุยอะไรกันให้เปิดใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะงานเถียงกันความสัมพันธ์ต้องคงเดิมเสริมเรื่องงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เขาบอกว่าหยุดอยู่กับที่คือการถอยหลังเหมาะสำหรับการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับพวกเทคโนโลยีวิทยาการเนี่ยนำมาปรับใช้กับธุรกิจการงานที่คุณทำถึงสภาพคล่องจะมีไม่มากครับแต่วันนี้ด้านดีขอให้มีวินัยก็สอบผ่านหัวใจไม่เด่นคนคิดมีคู่ไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างได้ดังที่ใจคิดคนมีคู่ก็ดูเหมือนจะเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีธนูค่ะวันนี้เน้นเรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะฮะเรื่องของชีวิตกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามทั้งเรื่องราวของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรัก
รวจสอบลัคนาราศีหรือว่าชื่อสกุลนะคะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ